เนี่ยว่าเรามาอยู่ป่าให้มีสัญญาในลักษณะเป็นการอยู่ป่ามีความรู้สึกสถานที่นี้เป็นที่ป่าการอยู่ป่านี้เป็นสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลายาวนานบางครั้งเมื่อพระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่สร้างบารมีอยู่ครองราชสมบัติพระองค์รับสั่งให้พวกให้ผู้ที่ช่างกันบกผู้ติดจับผมว่าถ้าเห็นผมงอกเมื่อไหร่เส้นเดียวเล็ดนี่เมื่อไหร่แล้วก็ให้บอกช่างกันบุกพอเห็นผมงอกก็ทูลบอกพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ไปเอาผมงอกมาดูพิจารณาแล้วพระองค์ก็มอบราชสมบัติให้โอรสผู้ใหญ่แล้วก็ออกไปอยู่ป่าบำเพ็ญฌานบำเพ็ญสมาธิจับจากขันนั้นแล้วก็ไปอยู่พรหมโลกมีความสุขไปด้วยตาเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญพระองค์อาศัยความสงบความสุขมาตลอดตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนได้จนปัจฉิมชาติสุดท้ายได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่กลับไปอยู่ในบ้านในเมืองในพระนครอีกเลยพระองค์อยู่ป่าตลอดสุดท้ายที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ประกาศศาสนาให้ความสำคัญในการอยู่ป่ามากพาสาวกอยู่ป่าจนตลอดแล้วพระองค์ทรงอนุญาตนิสัยให้อบรมพระติกุลบุตรบวชเข้ามาทุกขโมลและเสนาสนะให้เป็นนิสัยให้ยินดีในการอยู่ป่าเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้มาอยู่ง่ายๆเพราะอุปสรรคขัดข้องมีหลายอย่างกิเลสที่มันคอยขัดขวางติดขวางกันหลายอย่างที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสมาอยู่ป่าก็ให้ถือว่าเป็นโชคดีแต่การอยู่ป่าของเราเพื่อบำรุงความไม่ประมาทแล้วก็หาอุบายเตือนสอนเราว่าชีวิตไม่แน่นอนอีกเราจะได้ปฏิบัตินานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะเราเคยเห็นมาแล้วบางคนชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่ยังวัยหนุ่มยังนี่อยู่ก็ตายจากไปบางคนก็อยู่ในปฐมวัยก็ตายจากไปในมัชฌิมวัยก็ตายก็มีปัจฉิมวัยอยู่จนแก่ตายก็มีอันนี้พระพุทธเจ้ามักนำมาใช้เตือนจิตเตือนใจพิจารณาเพื่อเร่งทำความดีไม่ให้ประมาทเราก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่แน่นอนมั่นคงมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันจะสะดวกไปได้จะกี่วันมีอุปสรรคเกิดขึ้นทำให้เราอยู่ไม่ได้ทำให้เราไม่ได้อยู่เมื่อไรก็ได้เมื่อไม่ได้อยู่ที่สงบสงัดไปอยู่คุกคีในชุมนุมชนแล้วก็ยากที่จะได้ประกอบจิตอันสมบูรณ์บริบูรณ์บำเพ็ญกุศลเรามาอยู่นี้เราตรวจดูแล้วเราได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้ามากที่สุดเราได้สร้างที่พึ่งแก่ตัวของเราเองอยู่ตลอดมาเรียกว่าประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหตุให้นำความสุขมาให้เพ
พราะฉะนั้นไม่ควรประมาทนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองวัดคนจากทิศจากทางหลายทางมาบำเพ็ญกุศลมีนิสัยต่างๆกันสิ่งแวดล้อมต่างๆกันมีคุณสมบัติต่างๆกันได้ฝึกฝนไม่เท่าเทียมกันย่อมมีกิริยากายกิริยาวาจาบางคนก็มีสุภาพเรียบร้อยบางคนก็ไม่เรียบร้อยบางคนก็มีปัญญาบางคนก็มีปัญญาอ่อนบางคนก็ขยันบางคนก็เกียจคร้านเราผู้อยู่ต้องการความสงบเราก็ต้องรู้จักนิสัยของคนเหล่านั้นใช้อุบายใช้สติใช้ปัญญากับจิตใจของเราในระหว่างเรากับบุคคลผู้อื่นให้เป็นมิตรภาพหรือประชาสัมพันธ์ถ้าอยากให้เขาเป็นคนรู้สึกตัวมีความรู้ความฉลาดเราก็ใช้อุบายในการพูดอย่าให้เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันมากเพราะเรื่องกระทบกระเทือนเมื่อเกิดขึ้นแล้วทั้งเขาทั้งเราทำให้ภาวนาสงบยากทำให้ละเอียดยากอารมณ์เหล่านี้ก่อกวนอยู่เสมอจิตใจก็ได้รับความก่อกวนอยู่อย่างนั้นเราก็จะมองไม่เห็นความดีของเราความสงบของเราความสุขของเราก็กลับมาเข้าใจผิดว่าตัวเองมีบุญน้อยวาสนาน้อยปฏิบัติได้ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นได้อะไรกับเขาเลยไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติต่อไปอีกทั้งนี้เพราะความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในการคิดไม่สมบูรณ์ในการทำอันชอบที่มีอยู่ในเราเราไม่ค่อยจะได้ตรวจได้สังเกตให้จิตใจของเราได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอันชอบในการพูดในมีวาจาชอบเรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาการทำค่ายในการกระทำชอบเรียกว่าสัมมาการพูดใจมีการพูดชอบคือสัมมาวาจาการทำก็มีการทำชอบคือสัมมากัมมันโตการอยู่การกินก็มีการอยู่การกินชอบเรียกสัมมาอาชีโวการระลึกเราก็ต้องควบคุมดูแลมีสติระลึกชอบมีความเพียรประโยชน์พยายามในทางที่ชอบไม่ควรจะไปเพียรในทางที่ไม่ชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าให้เราปฏิเสธเราไม่เกี่ยวข้องทั้งความไม่ชอบของเราทั้งความไม่ชอบของคนอื่นเราควรละควรมองดูเฉพาะตัวเราเฉพาะตัวเราหาวิธีออกเมื่อเขาไม่สงบเราก็จะได้สงบคนเดียวแต่เราไปเกี่ยวข้องคนอื่นคนอื่นก็ไม่สงบเราก็ไม่สงบด้วยมันก็ยุ่งไปด้วยกันทั้งหมดถ้าเรารู้จักแบ่งรู้จักแยกการพูดไม่ดีของเขาก็ดีการทำไม่ดีของเขาก็ดีแต่แท้จริงทุกคนก็ชอบความดีนี่แหละมีอันเดียวกันหมดแต่เขาก็ยังไม่ฉลาดในเรื่องนี้เขานึกว่าเขาทำดีแล้วก็แผ่เมตตาไปก็น่าสงสารถ้าจิตมันมีอารมณ์อันชอบแล้วมันก็กระทบกระเทือนกันก็น้อยลงหรือจะไม่มีเสียเลยถ้าเราเข้าใจในวิธีนี้เราก็จะได้ความสงบเขาก็จะได้ความสงบเขาเห็นความสงบเป็นเรื่องอย่างแล้วเขาไม่สงบเขาก็จะได้ยึดผู้ที่สงบเป็นแบบฉบับก็เลยอยู่ในกลุ่มสงบด้วยกันในกลุ่มคนดีด้วยกันเพราะเรื่องกระทบกันนี่มันต้องมีสองจึงกระทบจะมีข้างเดียวไม่มีอะไรจะกระทบเลยถ้าเราไม่เข้าเป็นสองแล้วไม่มีกระทบไม่มีเสียงไม่เคยมีเสียงเลยให้เข้าใจซื้ออุดมอันนี้
ถึงเขาใดจะถูกแต่เมื่อพูดแล้วมันไม่มีประโยชน์เขาผิดแต่เราก็ควรจะไม่ให้กระทบดิบเลี้ยงได้หรือควรจะพอปล่อยให้เขาผิดคนเดียวเราไม่ควรจะไปร่วมผิดกับเขาเรื่องการบริหารเล็กๆน้อยๆนี้ก็เป็นปัจจัยในการภาวนาเหมือนกันให้ไปคล้องไปติดอยู่ในอารมณ์เหล่านี้เหมือนกันที่เราไม่สงบเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงวางหลักเรียกว่าความคิดความเห็นทิฏฐิจะสัมมันคือทิฏฐิมีความเห็นตรงกันมีความเห็นตรงกันมีความคิดตรงกันเรียกว่าทิฏฐิสมบัติศีลสมบัติคือสมบูรณ์เป็นสมบัติเป็นสมบูรณ์ในความคิดสมบูรณ์ในทางถูกต้องในทางชอบในการให้เป็นธรรมไม่ลำเอียงไม่อคติให้รู้ว่าความไม่ดีนั้นไม่ใช่มีแต่เขาเราก็มีส่วนที่ไม่ดีมากบางครั้งเราก็ผิดเหมือนกันแต่เราผิดเขาว่าเราเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่ทำไมเราจึงเขาผิดเราไปว่าเขาได้ถ้าเราถ้าหากว่าเราผิดเขาว่าเราในทางเป็นธรรมแล้วเราก็ตรวจดูเราถ้าเราผิดจริงนะตรวจก็น่าจะยินดีน่าจะพอใจแต่คนเราโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นน่าจะถือว่าคนนั้นเป็นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้เพราะเขาชี้เขาแนะนำประโยชน์ที่เราสวดเรื่องมิตรอยู่เสมอโดยมากเราไม่ค่อยมีสติในเรื่องนี้ทั้งที่รู้อยู่ได้ยินได้ฟังอยู่ได้เห็นตามหนังสืออยู่แต่อันสติของเราที่จะระลึกชอบขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้ให้ไม่ให้มีปัญหาขึ้นมาอันนี้ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นที่นำมาพูดนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลเพื่อเป็นเครื่องดำริของพวกเราให้สมบูรณ์ที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่ที่ยังภาวนาไม่ค่อยจะก้าวหน้าไม่ค่อยจะหนีเพราะจิตมันไปอยู่ในฝุ่นในละอองในของที่เป็นมลทินอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรมันจะสะอาดเพราะฉะนั้นอย่าให้พวกเราเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้มันละเอียดประณีตไปอันไหนที่ผิดแล้วก็ทิ้งไปทุกคนพยายามทิ้งเพราะทุกคนก็ทราบแล้วเคยผิดแล้วก็อย่าให้มันซ้ำอีกอันนี้แหละเป็นเรียกว่าบัณฑิตรู้แล้วก็อย่าให้มันซ้ำซากอีกให้ได้ก้าวหน้าอันนี้เรารู้แล้วเราก็แก้ไขได้แล้วให้มันมีสักอย่างสองอย่างเสร็จ4อย่าง5อย่างไปเรื่อยมันก็จะมั่นคงไปตามระดับรู้ว่าผิดแล้วก็ไม่ยอมแก้ปล่อยให้เผลอให้ทำอยู่ตลอดไปอย่างนี้มันไม่ถึงไหนเลยการปฏิบัติของเรามันไม่จะไม่ได้อะไรด้วยเรานึกว่าได้เรานึกจะได้ทำแต่มาดูจริงๆแล้วมันมือเปล่าจะไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ทำลายก็ถูกทำลายมาเรื่อยเหมือนกับเราได้หาเงินได้แต่เงินพอมาดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเรื่องเจ็บได้จากเงินกี่เดือนหลักล้านก็ตามถ้าไม่มีอะไรเหลือเราเหมือนก็ไม่ได้เลยเราภาวนาจะเคร่งครัดอย่างไรทำต่อเนื่องกันทำไม่มีอะไรเหลือแล้วมันจะได้อะไรเพราะเราเก็บไว้ไม่อยู่รักษาไม่ได้ปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีมาก่อกวนอยู่ตลอดในจิตในใจต้องให้ละเอียดนะพวกเราต้องพยายามนะไม่ใช่จะปล่อยให้อย่างนี้ต้องใช้ความคิดให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เกิดมิตรภาพเพื่อเกิดอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีอะไรใดเป็นเนื้ออันเดียวกันเรียกว่าทิฏฐิสัมมัญญตาศีลสัมมัญญตา
หรือกายสัมมัญญาตาจิตสัมมัญญาตาคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แนะอุบายมากหลายอย่างเหลือเกินแต่เราเวลาที่เกิดขึ้นไม่ใช่นโยบายอุบายที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้หรือที่เราได้ยินได้ฟังไม่ระลึกขึ้นมาไม่เอามาเปรียบเทียบไม่เอามาใช้เลยเอาแต่อันเก่าๆของเราที่เคยเป็นอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้แก้ไขเลยที่สิ่งเหล่านี้เราต้องพยายามสำเนียกเพราะอยู่หลายคนการอยู่ร่วมกันมันก็ถ้าหากเรามีหลักดีนี่ดีช่วยกันแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้ให้กันบ้านพวกเราก็จะได้ภาวนาให้ได้ความสงบผ่องใสในจิตใจเมื่อเราช่วยคนอื่นแก้ไขไม่ได้เราก็ช่วยเราเองรักษาเราเองปฏิบัติเราเองคนอื่นไม่สงบก็ให้ได้เราคนหนึ่งสงบก็ยังดีกว่าที่จะวุ่นวายไปด้วยกันได้ยินได้ฟังตั้งใจรับพร